ฝ่ายค้านโยนระเบิดตูมหนึ่งในกิจกรรมการเสวนาทางการเมืองมาจากเวทีคุณทวีสอดส่องโยนตูมเข้าไปเลย บอกว่าเนี่ยดูไปดูการใช้จ่ายของกอรมน.หน่อยเถอะมีคน300คนแต่ก็ประมาณไปเกือบหมื่นล้านบาทบางปีหมื่นกว่าล้านใช่เข้าไปดูไส้ในดูการใช้จ่ายเป็นงบรับปีละเกือบ 6,000 ล้านตกใจสิครับมีคน300คนก็ประมาณหมื่นล้านไปดูไส้ในพบงบรับปีละ 6,000 ล้านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องงบลับไว้น่าสนใจมากครับประเทศที่พัฒนาแล้วอาจารย์ประเทศที่พัฒนาแล้วการตั้งงบลับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ก็รอประเทศที่ยังไม่พัฒนาอาจารย์นี่ไงเพราะระบบงบประมาณจะถูกตรวจสอบโดยกระบวนการทางรัฐสภาแล้วที่ไม่พัฒนาล่ะแต่ประเทศการเมืองที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยงบลับจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยหลายประเทศมีงบประมาณที่ไม่สามารถแจกแจงได้ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้งบลับจึงไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสังคมระเบิดนาปาล์มลูกใหญ่ที่ฝ่ายค้านโยนใส่รัฐบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือการจัดงบลับในส่วนของกอรมน.ร่วม 6,000-7,000 ล้านสำหรับองค์กรที่ตั้งงบรายจ่ายอื่นๆสูงกว่ารายจ่ายด้านบุคลากรครับพอพูดถึงงบลับก็แน่นอนนะครับในขั้นตอนการตรวจสอบหรือว่าทวงดุลเนี่ยจากรัฐสภาหรือว่าจากบุคคลภายนอกอะไรมันก็ยากกว่างบส่วนอื่นใช่เพราะนั้นเลยวันนี้เราคิดว่าถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันโอกาสที่เสี่ยงที่จะรั่วไหลได้ง่ายเหมือนกันงบลับแม้ว่าระเบียบการใช้งบลับจะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีแต่การจัดงบลับจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศครับและต้องสามารถตรวจสอบได้ครับฝ่ายค้านโยนระเบิดตูมหนึ่งในกิจกรรมการเสวนาทางการเมืองมาจากเวทีคุณทวีสอดส่องโยนตูมเข้าไปเลย บอกว่าเนี่ยดูไปดูการใช้จ่ายของกอรมน.หน่อยเถอะมีคน300คนแต่ก็ประมาณไปเกือบหมื่นล้านบาทบางปีหมื่นกว่าล้านใช่เข้าไปดูไส้ในดูการใช้จ่ายเป็นงบรับปีละเกือบ 6,000 ล้านตกใจสิครับมีคน300คนก็ประมาณหมื่นล้านไปดูไส้ในพบงบรับปีละ 6,000 ล้านแล้วงบในกอรมน.ใครเป็นคนดูผอ.กอรมน.คือนายกรัฐมนตรีผบ.ทบ.เป็นรองผอ.กอรมน.โอ้ 6,000 ล้านอำนาจอยู่ที่นายกตูมเดียวเท่านั้นเองรองโฆษกกอรมน.พันเอกวินไทยสุวารีออกมาตอบโต้เลยบอกไม่จริงคลาดเคลื่อนแน่นอนไม่ใช่หกพันเหรองบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีอยู่ที่ 7,000 ล้านเดี๋ยวผมตรวจสอบให้งบส่วนใหญ่จะอยู่ในงานแก้ไขของจชตคือจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นงบด้านการบริหารกำลังพลบริหารกำลังพลนะหนึ่งที่สำคัญสุดรูปแบบวิธีการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ใต้ระเบียบและกรอบกฎหมายเหมือนกับหน่วยราชการทุกคนและกอรมน.ไม่เคยมีงบราชการลับเกือบ 6,000 ล้านตามที่ถูกกล่าวอ้างสรุปคือแถลงว่าไม่มีงบลับปีละ 6,000 ล้านใช่ประเด็นก็คือตกลงไอ้งบลับเนี่ยมันมีการตั้งจริงหรือไม่และมันซ่อนอยู่ตรงไหนครับนั่นน่ะสิเราไปตรวจสอบพบนี่ไปตรวจสอบย้อนหลังมาเลยกอรมน.เป็นหน่วยรับงบประมาณพิพึ่งตั้งงบประมาณปี2552ครับครับสอบย้อนกลับไปกอรมน.ได้งบประมาณเกือบหมื่นล้านทุกปีใช่และการจัดสรรงบประมาณในกอรมน.ประหลาดมาทุกปีครับดูนะประหลาดเพราะปกติหน่วยงานทั่วไปจะมีงบประมาณสำหรับบุคลากรสำหรับการขับเคลื่อนตกประมาณ 65-70% และงบรายจ่ายอื่นประมาณ 1-2% ไอ้นี่คือโครงสร้างทั่วไปใช่แต่เชื่อไหมกอรมน.นะเป็นหน่วยงานเดียวที่ประหลาดมากนี่ผมเทียบให้เห็นตรงนี้ก่อนกอรมน.นี่กอรมน.มีงบบุคลากรเท่าไหร่พี่บีโอ้ 0.9 เองเหรอ นี่ส่วนอื่นมัน 70% นะ เพราะมันคน300ป่ะล่ะ เดี๋ยวคุณดูงบรายจ่ายอื่นนี่
โอ้อื่นๆเนี่ยเวลาเราทำอะไรแล้วแต่ถ้าอื่นๆเนี่ยคือว่ามันกว้างไงเอ้าแล้วสำนักงานตรวจแห่งชาติอ่ะนี่มาดูเอาเทียบตำรวจแห่งชาติ66บุคลากร 66% ก็โอเคนะใกล้เคียงนะรายจ่ายอื่นล่ะก็ 1.8% ก็โอเคนี่มันกระโดดนะมันคนละมันตีลังกากลับหัวป่ะผมไปตรวจสอบย้อนหลังกลับมาอีกพบอะไรรู้ไหมครับงบกอรมน.ตั้งงบรายจ่ายอื่นนี่ไงตกอยู่ตั้งแต่ 95-98% ตั้งแต่ปี52ใช่ไหมคือย้อนมาเฉลี่ยนะใช่โอ้แสดงเป็นแบบนี้มาตลอดเลยมึงเป็นอันนี้ตีลังกากลับหัวเลยนะแล้วผมไปดูอีกพ.ร.บ.งบประมาณปี2564งบลับไปอยู่ที่ไหนครับนั่นนะงบลับถูกจัดไว้ 0.04% ของงบทั้งหมด 1,200 ล้านบาทเท่าที่ตรวจสอบได้กระทรวงกลาโหมกับสำนักนายกรัฐมนตรีมีงบอยู่เท่าไหร่ครับมีเยอะมีเยอะ 1,100 ล้านกองทัพบก290กองทัพเรือ62กองทัพอากาศ30สำนักปลัดกลาโหม32กองทัพไทย55สำนักงานปลัดนายกสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีมีตั้งงบไว้558ล้านบาทนะครับสำนักเลขาธิการนายก60ล้านข่าวกรอง232สมช.สมช .50 ล้านกระทรวงต่างประเทศ8ล้านกระทรวงแรงงานส่วนแรงงานมีงบรับ5ล้าน เต็มเพียบเลย การทำงานงบรับในบ้านเราพี่วีนี่การใช้จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าครม.อนุมัติให้เป็นเงินรับได้ แต่ถ้าใช้ไม่หมดในแต่ละปีต้องส่งกลับไปที่กระทรวงการคลังส่งกลับที่กระทรวงการคลังทำหนังสือแจ้งไว้เลยครับแต่เชื่อหรือไม่ในแต่ละปีไม่เคยมีส่งคืนเลยนั่นแหละสิคือปัญหาคือใช้หมดเลยเหรอใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้หน่วยงานโอ้โหคือในระเบียบอะระเบียบเขียนไว้จริงใช้หมดให้ส่งคืนแต่ในความเป็นจริงไม่มีนี่กระทรวงการคลังออกหนังสือแจ้งไปเลยครับถ้ามีคืนกลับแต่เชื่อไหมปัจจุบันยังมีเอางบรับไปฝากไว้ในบัญชีอะไรก็ไม่รู้โอ้นี่เขาห้ามตุกติกนะแต่ยังทำแล้วเป็นยังไงในการตรวจสอบระเบียบทำไว้ในเรื่องการตรวจสอบของผู้ตรวจเงินแผ่นดินครับแต่ระเบียบนี้ในการตรวจสอบงบลับถูกกำหนดไว้อีกพี่วีครับเนี่ยหลักเกณฑ์เขาห้ามเนี่ยยังมีละเอียดคุณเข้าไปตรวจสอบได้นะใช่ไหมแต่ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติและการตรวจสอบการใช้เงินจากราชการลับเนี่ยนะผิดเหรอหรือเงินที่มีเกี่ยวกับลับตามระเบียบเนี่ยนะให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดผู้นั้นกระทำผิดอย่างร้ายแรงนี่ไม่ได้นะเห็นไหมเปิดเผยไม่ได้และต้องโทษตามมาตรา104ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินและถือว่าเป็นการกระทำผิดทางจริยธรรมด้วยโอ้โหตรวจสอบยากครับดูจากหลักเกณฑ์ระเบียบจะตรวจสอบตรวจไม่ได้เลยฮะงบลับโอ้จึงเป็นเรื่องลับครับและเป็นความสุ่มเสี่ยงในความรั่วไหลอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่มีกระบวนการตรวจสอบใช้จ่ายสอบทานย้อนกลับเพราะเรื่องลึกๆลับๆในประเทศนี้มีอยู่เยอะครับ